สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องสยอง22นนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องราวของพรานเชิดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามได้เลยครับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากเชิดได้กลับจากการปราบพายแตนีแล้วมาถึงบ้านพรานจันทร์ก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาไม่ทราบว่าเป็นรถใครแล้วนั่นใครอ่ะนั่นมาดึกๆดื่นๆค่ำๆมืดๆเอ้ามิสเตอร์จอมอนเองไฮมิสเตอร์จอมอนไฮมิสเตอร์จันสบายดีหรือตามจริงแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เจ็บหูเข่าอ่อนๆแอดๆไอ้โรคเกากำเริบไปแหละโรคเดิมๆโรคประจำตัวตัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดสักทีวันดีคืนดีพี่แกก็มาปวดซะจนทำอะไรไม่ได้วันดีคืนดีพี่แกก็ไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเดินได้สบายดีแล้วลมอะไรหอบมาถึงนี่ล่ะโอ้พอดีไอได้ทุนมาจากมหาลัยไอว่าจะออกสำรวจอีกครั้งอยู่พอว่างไหมล่ะโอ้ว่างนะว่างแต่สังขารไอนี่สิไม่รอดไม่ไหวจริงๆพักนี้ยิ่งเกากำเริบบ่อยด้วยเดี๋ยวบวมเดี๋ยวปวดเดี๋ยวโอ้ยกินอะไรผิดนิดก็ไม่ได้ปวดบวมไปซะหมดวันดีคืนดีไม่ได้กินอะไรเลยมันก็ปวดขึ้นมาได้เฉยๆงั้นแหละไอ้คงไปให้อยู่ไม่ไหวละงานนี้โอ้เสียดายจังไอ้ so sad แล้วอยู่พอจะแนะนำใครได้บ้างไหมคราวนี้คงไปไม่ลึกเท่าไหร่หรอกโอ้มีลูกศิษย์ฉันอยู่คนหนึ่งไอ้เชิดนี่แหละพอจะไหวไหมแล้วเดี๋ยวเอาไอ้จิตไปด้วยอีกคนนึงโอ้ได้โอเคโอเคทีมไอมีกัน5คนนะเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหาเบิกตรงกับมหาลัยเลยไอได้งบมาเพียบวิจัยหาวัคซีนตัวใหม่โรคระบาดกำลังแรงช่วงนี้โอเคได้ได้ได้งั้นก็ตกลงเป็นว่าอาทิตย์หน้าที่น่าจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะว่าไงชดครับครูได้ครับแล้วทีมยูมีกันกี่คนมีใครบ้างเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุราวๆเท่าไหร่โอ้ทีมไอก็มีผู้หญิง3คนหรือ4คนนี่แหละแล้วแต่ว่ามันจะไปด้วยไหมเป็นพอดีไอเป็นแอดไวเซอร์ทำโปรเจกต์ให้มันก็เลยขอติดตามมากันแล้วก็มีผู้ชายด้วยคนนึงรู้สึกแต่ไม่ใช่ผู้ชายจริงๆหรอกนะอ๋อครับแล้วถึงวันแล้วถึง7วันให้หลังนะครับผมจะอธิบายวิธีการเดินทางก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเดินทางด้วยแพนะครับด้วยแพยนต์นะล่องขึ้นไปตามน้ำเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่แพไปไม่ได้นะครับก็จะถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านหนึ่งต่อจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงเราจะหาลูกหาบที่นั่นเพื่อที่จะเดินทางต่อไปนะครับเข้าลึกไปเรื่อยๆตามที่ท่านด็อกเตอร์ได้วางแผนไว้จากนั้นแพก็ได้ล่องขึ้นทวนน้ำขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นเชิดและคณะก็ได้เดินทางโดยแพล่องขึ้นไปตามลำน้ำล่องขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเวลา2วัน2คืนแล้วก็เริ่มเข้าเขตป่าลึกซึ่งบ้านคนก็เริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นทุกทีโอ้แถวนี้สวยจังเลยพานเชิดท้ายพวกเราอ่ะลงเล่นน้ำแถวนี้ได้มั้งไหมอยากลงมากๆเลยน้ำสวยมากๆเลยเนี่ยไม่ได้นะครับแถวนี้เนี่ยนมก็เลยชุกชุมเป็นพิเศษเชียวล่ะดงอะไรเหรอพานเชิดแต่มันน่าเล่นมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองจระเข้ไงครับชุมยังการจบเลยจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยน้ำใสๆเนี่ยนะพานเชิดใช่ครับเพราะว่ามันมารวมตัวกันเพราะว่าอำนาจของเจ้าวังเจ้าวังคืออะไรครับพานเชิดมันก็คือจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง
ที่ชาวบ้านเรียกว่าไอ้3นิ้วเพราะว่าเวลามันไปไหนมันจะทิ้งรอยแค่3นิ้วก็พูดง่ายๆก็คือจระเข้พิการนั่นเองแต่มันตัวใหญ่มากโอ้โหอย่าเจอนะแบบนี้มีเอาด้วยแหละผมมีที่สวยๆให้ลงเล่นกันรับรองว่าไม่กับแม่น้ำใหญ่แน่นอนตรงนั้นน่ะสวยมากชาวบ้านเขาเรียกกันว่าสระบุกรณีโอ้โอ้โอ้รองั้นรอเลยส่วนเรื่องเล่าตำนานผีสางแม่นางกุ้งอะไรแล้วแต่ก็เดี๋ยวให้พานจิตเล่าให้ฟังแล้วกันน่าจะรอได้สนุกกว่าผมละเอาพานจิตว่าไปเลยก็คือว่าตำนานมีอยู่ว่ามีสองคนผัวเมียกับลูกเล็กๆอีกคนนึงคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดสนิทเลยมืดจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นไอ้ลูกสาวเจ้ากรรมมันก็ดันป่วยเจ็บหนักต้องลงมาหาหมอข้างล่างไอ้ตัวพ่อตัวแม่ก็กระวนกระวายทุกคนในหมู่บ้านทักกันแล้วว่าอย่าออกมาเลยมันมืดแล้วอันตรายนะมันก็บอกว่ามันชำนาญทางหลับตาขับยังได้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยลูกไม่สบายรีบไปโรงหมอกันหนูเอาลูกขึ้นเรือเร็วๆๆๆๆบุดๆนี่เนี่ยนะจะไหวไปนะเดี๋ยวไอ้แดงมันตายทำไงล่ะเอาไปก็ไปจากนั้นก็ล่องมาถึงวังเดี๋ยวเราโจจะผ่านวังนี้อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละไม่ไกลนักอยู่ดีๆขับมาดีๆมันก็รู้สึกเหมือนว่าจะชนกับตออะไรเข้าก็ไม่รู้ชนจนไปพักบินเลยไปต่อไม่ได้คราวนี้ไปต่อไม่ได้ทำยังไงล่ะไอ้ตัวพ่อก็ต้องซ่อมใบพัดเรือก่อนโชคดีที่มันติดใบพัดสำรองไปด้วยมันก็เลยจะจอดซ่อมเรือกันอยู่พักนึงสักพักมีน้ำกระเพื่อมมาเห็นเป็นจระเข้ใหญ่เท่ากับเรือพายดีๆนี่เองพุ่งเข้ามาชนใส่เรือจะเรืออะไรล่ะเรือมันก็ล่มมาสิพอมันล่มแล้วตัวแม่ก็กอดลูกไว้แน่นพยายามตะกุยตะกายว่ายน้ำเข้าฝั่งส่วนในตัวพ่ออยู่กับเรือออกมาไม่ได้มันเล่าให้ฟังอะนะพอมันหลุดออกมาได้ภาพที่มันเห็นชวนสยดสยองยิ่งนะช่วยฉันด้วยขาฉันไอ้จระเข้มันจะขาฉันต่อหน้าต่อตาเหมือนกับจิงจกคาบแมลงตัวเล็กๆสักตัวนึงจมน้ำหายไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาไม่ว่าชาวบ้านจะออกตามหากันยังไงก็ตามไม่เจอไม่ได้เงาไม่เจอไม่ได้ศพหายไปหมดเลยคงเหลือไอ้ตัวพ่ออยู่คนเดียวกับเศษซากเรือจากนั้นมาเขาก็ว่ามันคอยโจมตีเรืออยู่เรื่อยๆเพราะว่าวิญญาณอาฆาตมันแรงผีที่ลงสิงมันเยอะซะจนนับไม่ถ้วนแล้วแต่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าโง่หรืออะไรกันนะฉันก็ไม่เคยเห็นจริงๆจังๆกับตาตัวเองสักทีวายเคอะไรจะใหญ่โตปานนั้นแม่น้ำก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากแล้วเราจะได้ที่พักกันโอเค